นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยนะครับที่คว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพนะครับครั้งที่50นะครับเป็นสมัยที่16แล้วนะครับยินดีกับทีมชาติไทยนะครับก็ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้มีความสุขกันไปนะครับมาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับยังอยู่ในช่วงฟุตบอลทีมชาติกันอยู่นะครับและที่น่าสนใจนะครับก็ต้องบอกได้เลยครับวันนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียน่าสนใจมากๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ไลฟ์สดมา2วันเนื่องจากกัปตันเองไม่สบายนะครับไม่สบายเพิ่งไปหาหมอมาแล้วก็ถ้าอาการดีขึ้นวันนี้เดี๋ยวจะมานั่งไลฟ์สดวิเคราะห์เจาะลึกให้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะช่วงนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหนาวกันละนะครับยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะครับอ่ะวันนี้ครับ1คู่ที่กัปตันหยิบยกมานะครับเป็นตัวเน้นวันนี้ขอคืนหน่อยวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอุซเบกิสถานครับเจอกับทางยูเออี 3:00 ไม่ดึกนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานของทางฝั่งอุซเบกิสถานเองนะครับนัดล่าสุดก็นะครับเสมอกับอิหร่านมานะครับส่วนทางฝั่งยูเออีก็ทำได้แค่เสมอเกาหลีเหนือนะครับผลงานทางฝั่งยูเออีไม่ดีเลยนะออกสตาร์ทมา2เกมยังชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้1และเสมอ1และวันนี้เจอทางอุซเบกิสถานซึ่งเล่นในบ้านได้ดีเยี่ยมนะครับวันนี้ก็บอกว่านะครับทางด้านสเลกโกคาจาเนสเองกุนซือใหญ่ของทางอุซเบกิสถานยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เจอกับทางอิหร่านนะครับมาในระบบเดิมนะครับระบบเก่งของพวกเขาเลย 5-4-1 คือตั้งรับแข็งแกร่งรอสวนกลับนะครับเจอทาง UAE นะครับผมบอกว่าผลงานไม่สู้ดีนะและวันนี้ออกไปเยือนทางอุซเบด้วยผมบอกเลยหนักแน่นะครับถ้ามองหาผู้ชนะวันนี้ผมขอเชียร์ท่านเจ้าถิ่นอย่างอุซเบกิสถานครับวันนี้เป็นตัวเน้นนะครับสำหรับใครที่เป็นคอสายสูงวันนี้เอามาฝาก1ตัวครับวันนี้เป็นฟุตบอลเนชั่นแนลลีกนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอเดนมาร์ก 1:45 คู่นี้ผมเชื่อมั่นจริงๆว่าอย่างต่ำๆมี3ประตูให้เราได้เฮอย่างแน่นอนสำหรับสายสูงวันนี้ครับให้กดไปทีมด้านสวิตเซอร์แลนด์กับเดนมาร์กได้เลยครับมั่นใจจริงๆนะครับและนี่คือแนวทางที่กัปตันนำมาฝากนะครับถ้าอาการกัปตันแปรดีขึ้นนะครับถ้าไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้ว6โมงเย็นเจอกันนะครับรักษาสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเฮ้ยพังทันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ